สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven กลับมาสู่พื้นผิวโลกกันบ้างนะคะแต่ว่าเราต้องแลนดิ้งกันดีๆนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องน้ำท่วมแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วสำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพียงแต่ว่าต้องทุ่มเทงบประมาณในการฟื้นฟูเมืองกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์นี่ประเมินกันเลยว่าสถานการณ์น้ำท่วมใน UAE นี่เกิดจากการทำฝนเทียมหรือไม่แต่ประเมินกันแล้วว่าตอนนี้เกิดจากภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากโลกร้อนรวมถึงการระบายน้ำได้ยากนั่นเองนะคะจึงทำให้สถานการณ์น้ำท่วมของดูไบครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ75ปีคราวนี้ตอนนี้สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ระบบของการที่จะต้องมาคลี่คลายหรือว่าฟื้นฟูเมืองนะคะซึ่งเขาต้องใช้งบประมาณนะคะถึงกว่า 20,000 ล้านบาทในการที่จะฟื้นฟูและซ่อมแซมส่วนต่างๆโดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนด้วยหลังจากเกิดน้ำท่วมหนักซึ่งส่งผลกระทบทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยหยุดชะงักเลยทีเดียวขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยจำนวนหนึ่งจากประเด็นน้ำท่วมนี้ด้วยนะคะมีอาการป่วยจากน้ำที่ปนเปื้อนค่ะกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เปิดเผยค่ะพบผู้คนจำนวนหนึ่งที่แสดงอาการป่วยและมีความเกี่ยวข้องกับน้ำปนเปื้อนภายหลังเกิดฝนตกน้ำท่วมหนักในช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้ป่วยแสดงอาการบางอย่างซึ่งเป็นผลกระทบจากน้ำปนเปื้อนและเหล่าของผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยที่ไม่มีการเปิดเผยในรายละเอียดนะคะถึงลักษณะอาการรวมถึงน้ำว่าปนเปื้อนอะไรจากแถลงการดังกล่าวมีการเผยแพร่โดยสำนักข่าวของรัฐเมื่อช่วงค่ำของวันที่24เมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งไม่มีการระบุอย่างแน่ชัดนะคะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นมีจำนวนกี่รายและได้รับการรักษาอย่างไรบ้างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเป็นประวัติการเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาส่งผลทำให้บางพื้นที่ของประเทศเกิดน้ำท่วมหนักรวมไปถึงในดูไบด้วยนะคะซึ่งอย่างที่เราได้รายงานกันว่าเราเห็นภาพของไม่ว่าจะเป็นนักแสดงดาราหลายท่านเลยที่เดินทางไปจะไปเป็นนักท่องเที่ยวแต่กลายเป็นผู้ประสบภัยนะคะขณะที่รัฐบาลของ UAE เองระบุว่าประเทศได้รับบทเรียนอย่างหนักเลยทีเดียวจากฝนตกหนักในครั้งนี้ค่ะทำให้รู้ว่ามีข้อบกพร่องอะไรในการต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมทางคณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติงบประมาณจำนวน544ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 21,000 ล้านบาทเพื่อต้องฟื้นฟูเมืองและจัดการกับความเสียหายต่อบ้านเรือนของประชาชนรวมทั้งต้องมีเงินชดเชยภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลกลางและหน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆเพื่อที่จะฟื้นฟูจุดที่รับผลกระทบด้วยนะคะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลภารกิจในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลโดยตรงอีกด้วยค่ะสำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เผชิญกับพายุฝนกระหน่ำหนักที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกเมื่อ75ปีที่แล้วนะคะจนกลายเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ถนนหนทางต่างๆกลายเป็นแม่น้ำลำคลองและก็ทำให้สนามบินดูไบที่เคยพลุกพล่านไปด้วยนักเดินทางต้องหยุดชะงักการบริการไปหลายวันรวมทั้งยังมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วย4รายนะคะทางนี้สนามบินดูไบยกเลิกเที่ยวบินไป 2,155 เที่ยวบินต้องเปลี่ยนเส้นทาง115เที่ยวบินและไม่สามารถกลับมาให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพเป็นเวลาเกือบสัปดาห์เลยนะคะนี่ต้องบอกเลยว่าคือเขาดูจากแผนที่จะเห็นว่าประเทศในแถบนี้ทั้งโอมานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์และบาเรนจริงๆทะเลทรายเนี่ยกินพื้นที่เกือบทั้งประเทศยกเว้นจุดที่ติดกับทะเลนะคะก็ประเมินว่าปริมาณฝนที่ตกมาเฉลี่ยแต่ละปีเนี่ยสำหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะอยู่ที่140ถึง200มิลลิเมตรต่อปีแต่ว่าในครั้งนี้นี่โอ้ฝนเฉลี่ยนี่หนักมากเลยนะคะครับหนักจริงๆนะคะแล้วก็การที่จะแก้ปัญหานี้อาจจะต้องมีการดูกันเป็นระยะยาวด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะฟื้นฟูอย่างไรเพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาเลยในบ้านเรานะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ